ไฟเต็มอืมคุณต้องขับไปโอ้โหพวงมาลัยซ้ายโอ้โหอย่างเงี้ยไม่เด้งแน่นอนเพราะเราดันไปยันลูกยางเนี่ยลูกยางยันกันช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งไปกระทบกระเทือนมันคือเราไม่แน่ใจว่ามันสนิทจริงหรือเปล่าค่อยๆไปก็โอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาเปลี่ยนเฮ้ยน้ำมันยังกิ๊บอยู่เลยเหรอไม่มีที่คนไม่มีที่คนเข้านี่ครับตัวเดินก็นานแล้วไม่ได้รื้อไหมน้ำมันใสจริงเลยวะก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนอันนี้เดิมๆติดรถเลย452โหดูเนี่ยไม่ได้เสียนะครับแต่เปลี่ยนไปเถอะนานละจะกินอันนี้บางแล้วด้วยเนี่ยจะถึงหัวน็อตอยู่แล้วก็สีเราซื้อไปแล้วคนสีเหลืองนี่นะครับซื้อสีอย่างดีมาเลยสีน้ำมันเนี่ยซื้ออย่างแพงมาแล้วก็ทิ้งแล็กเกอร์สีจริงใช้อย่างดีนี่รองพื้นสีพ่นอะคริลิกอะไรเขาเนี่ยแหละก็ผมบอกเขาดีๆอันนี้ก็เอาไว้กับอันนั้นอะรองพื้นอันนี้ใช้ทินเนอร์ดีๆแล้วก็นี่พอน้ำซึมแล้วก็เติมใหม่นี่มาดมนี่ติดปุ๊บจะให้โคนเข้าอย่างเดียวครับถ้าคิดโคนเข้าคือจบถ้ามีน้ำมีโคนเข้าคือพังอย่างนี้เป็นน้ำมันล้วนก็ไม่เป็นไรแล้วก็ดูเปลี่ยนสีกรุ๊ปแล้วก็ถ่ายใส่น้ำมันใหม่เข้าไปแค่นั้นแหละครับปีงถ่ายสักทีก่อนปีสีกรุ๊ปก็เปลี่ยนทุกปีไม่ต้องใช้ถึงตาหมดนี่ครับนี่น้ำมันยังเขียวอีเหมือนใหม่อยู่เลยกริ๊บกริ๊บเลยต้องหมั่นคอยดูครับเปิดตัวเนี้ยขันเข้าไปมากนานๆครั้งนะแต่อย่าขันเข้าไปเยอะห้องเกียร์ก็จะทนเพราะไม่มีโคนไม่มีอะไรเข้าไปนี่เราก็ขัดช่วงล่างรอทำสีเดี๋ยวรอมีแดดคึมๆอย่างนี้ไม่อยากพ่นรอมีแดดค่อยพ่นขัดเข้าเขียวเข้าเยอะฝนเข้าเยอะดูแล้วไม่ได้เนื้อหนีมรอก่อนแล้วปะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาเปลี่ยนอันนี้กันตัดอะไรอ่ะรูดหมดเลยวะตัวเป็นสลิ่มโอ้หางานเมื่อกี้โอ้ไม่ยากหัวน็อตมันตะนิ่มขุ่มมันจินของไม่ใช้ไม่ต้องกลัวนี่พิงลำพะเพิงตัดปัดปัดปัดหันน็อตตัวใหญ่ออกมาตอนนี้เราทิ้งเลยนี่เหรอติดแหวนโอ้อะไรมาแตะดิผมไม่ได้เป่าเราเป่าแค่หัวน็อตตัวนั้นด้วยแต่หลุดละอยากรูดนะครับจัดไปตอนนี้ครับออกมาแล้วขันเข้าไปสุดแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยซิงกุ๊ปสุดแล้วเพราะว่าเสื้อเนี่ยน่าจะสึกด้วยเบาะซิงกุ๊ปอะของเดิมๆเลย
เนี่ยขันเข้าไปในจัดสเตอร์อยู่ในเกินไปก็กินโซ่ผมก็ล้างโซ่เข้าไปด้วยแต่2คันนู้นที่เปลี่ยนไปยังไม่มีคันไหนกินนะเปลี่ยนล้อน้ำใหม่หมดทำซองล้อน้ำเอ้าไปพอโดนไฟไปแล้วขันออกเลยนะโอ้โหแล้วก็เดี๋ยวประเจตัวใหญ่ขันออกทำตัวไหนไม่ออกเดี๋ยวเอาไฟตัดเตียตอเลยจานละเออจานมันเนี่ยที่ยิงเข้าไปอยากจะออกนี่โดนความร้อนไปเถอะขอจะเป็นอย่างนี้เบาอ่ะเบาเหรอก็ไม่มีสเตอร์ไงอุ้ยของใหม่เอาไว้ตรงนู้นแหละกว้างๆอ่ะเดี๋ยวไปใส่ตรงนู้นไปใส่ตรงนี้ใกล้แล้วก็ยกใส่เลยก็ได้เดี๋ยวเปลี่ยน2ข้างเลยนะไม่ได้เปลี่ยนข้างนี้ข้างเดียวนะหมายถึงซิมกรุ๊ปนะอุ้ยแน่นวะโอ้ดำเลยมาให้ขัดดิเออมาเอามาอู้ก็ไม่เท่าไหร่ว่าโอ้หาผ้ามาลองดิหรือไม่ก็ถุงใส่ๆนี่ก็ได้เนี่ยเอาเหรอมีขอนไม้ดีๆไหมยกเอาไม่เข้าข้างเอ้าเนี่ยขอนไม้นี้เอาขอนไม้ดิเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้ตอนถอดออกมาระวังมันหล่นใส่เกลียวนะก่อนมานั่งใส่ไฟเต็มขับไปโอ้โหพวงมาลัยซ้ายโอ้โหกี่คนอยู่ในซอกไงเอาไม่หมดเดี๋ยวป้าเราออกกันแต่เขาจะมีเดือยล็อกนะที่ไปขัดอย่างเงี้ยแต่ส่วนตัวผมไม่ใส่ถ้าใครใส่ก็มาร์คให้ดีฟันตรงไหนมันตรงไม่ตรงอ่ะแบบมาร์คที่ตัวนั้นนะเนี่ยสิงกรุ๊ปอยู่เนี่ยสิงทนิดอยู่ตัวนี้เนี่ยถ้าล่วงคือขี้โคลนจะเข้าทางเนี้ยเข้าไปข้างในอ่ะหาผ้ามาพันเอาขี้โคลนออกนี่ครับยัดแล้วกันขี้เลนแอบเข้าไปปันออกเนี่ยคือเบาะลูกยางสิงกรุ๊ปแหละเนี่ยแกะออกมาเนี่ยมีลูกยางนี้ครับก็ป้ายนี่เดี๋ยวล้างเลยทีเดียวเริ่มบานแล้วนะบางแล้วเนี่ยไอตัวพันเนี้ยมันจะไปชนกันแล้วมันก็พอดุมหมุนนะแป้นนี้อยู่กับที่ใช่ปะแล้วอีกอันนึงอ่ะเขาจะมาประกบกันแล้วก็จะหมุนสีกันเงี้ยตรงนี้มันก็จะสึกบางไปเรื่อยแหละเราถึงต้องคอยขันเข้าไปอ่ะขันน็อตตัวใหญ่เนี่ยล็อกเดี๋ยวก็ล้างใช่เหรอหือเดี๋ยวก็ล้างใช่เหรอเอาลมเป่าๆลมไม่ได้มันจะเข้าไปแค่เอาผ้าเช็ดๆเอาเนี่ยของใหม่ถ้าอยู่คู่กันนี้ข้างมันมีประกบ2อันหน้าเขาจะอยู่อย่างเงี้ยนึกภาพเอาเนี่ยจะชนกันอยู่อย่างเงี้ยอยู่ตรงนี้อันอยู่ตรงนี้อันเขาจะหมุนกันอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยตัวนี้แหละ
กันน้ำเข้ากันน้ำมันรั่วแล้วก็จัดไปไปเนี่ยจะมีบาตรก็ใส่อย่างเงี้ยของใหม่ก็จะฟิตหน่อยอะเดี๋ยวไม่เท่าไหร่ไม่เกินความสามารถอย่าเอาน้ำมันเอาอะไรไปหยอดมันนะจะระบงจะระวีจะไปหวังดีทาวนะปิ้นระเบิดระเบ้อเลยนะมันลื่นนะมันเบ่งอะมันเต่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยไหมขนาดเหล็กกับลูกยางอย่างงี้เข้าไงก็จะมีอันนี้ล็อกอยู่เราเปิดฝืนดิยังดีไม่ต้องไปกดแรงนะเดี๋ยวลูกยางขาดโอเคโอเคเนี่ยเนี่ยเสร็จแล้วมันเปลี่ยนมันจะได้ไม่พังเยอะมันพังอยู่แล้วแต่มันจะได้นานพังไอ้ที่พังๆกันโคนเข้าน้ำเข้าเนี่ยนี่ใส่หมดแล้วเราหยิบปัดออกให้ดีก่อนดาเขาจะเข้าไปในอีกนะงามใส่ไอ้เรืองเลยนะอีที่เนี้ยจะลื่นหน่อยอีตรงเนี้ยดูที่ดินเข้าเก็บกลับซะแล้วคือเอาแบนไปวันไหนหรอวะขี้ลืมซะด้วยหืมต้องอยู่นี่อันนี้ตอนยางเข้าไหนมันไม่ยากหรอกสำหรับมือใหม่นะเผื่อใครไม่เคยแต่มือเก่าๆเขารู้เขาเป็นกันหมดแล้วเนี่ยตัวนี้ถ้ามันหย่อนเกินมีขายนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขายิงน็อตออกได้เนี่ยเขาจะมีโอลิงทางในอีกตวงถ้ามันแต่นี่ก็ยังตึงอยู่ครับมันจะเดี๋ยวมันจะมีโอลิงแบบยังไงตอนนั้นตลกอะซื้อมาผิดทีอะโหฟิตแบบมากอะก็ดูว่าลูกยางเนี่ยอมเสมอเท่ากันไหมดูให้ดีถ้าอย่างเงี้ยโอเคค่ายควรพอได้กดไล่ๆไปหน่อยล็อกเลยนี่เมื่อกี้ผมตอกไปแล้วยังไงก็ไม่อยู่บอกได้เลยนี่ริมล็อกตัวเนี่ยนะใช่เนี่ยมันอยู่นี่เนี่ยเพราะว่าอะไรเคยถอดมาแล้วคันตะลือขาดกระจายแล้วเวลาใส่ก็ลำบากก็ถอดมาตลอดเป็น10ปีก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเนี่ยไอตัวเดือยนะใส่ง่ายเลยเฟืองข้าวก็ดันกึบเข้าไปเลยแล้วแต่ใครถนัดใครถนัดมันแต่ผมสะดวกนี่แหละหลุดไม่ดีหรือยกไม่ดีหลุดไหมไม่หลุดตึงเชื่อดิแม่อุ้มเป็นเด็กตัวอ้าวต้องประคองหน่อยสิเอาล็อตเช็ดให้ดีหน่อยของใหม่มีบ่านะดูไม่เหมือนกันนะนี่บ่าเนี่ยเขาจะประคองกับเบาเนี่ยคุณใส่ใจนี้สังเกตเอาถอดยังไงใส่อย่างนั้น
างเงี้ยไม่เด้งแน่นอนเพราะเราดันไปยันลูกหยักเนี่ยลูกยางยันกันช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งไปกระทบกระเทือนมันคือเราไม่แน่ใจว่ามันสนิทจริงหรือเปล่าค่อยๆเข้าไปตึงละเปลี่ยนใหม่เราใช้ไปสักวันรุ่งขึ้นก็เปิดตรวจขันเข้าไปอีกทีก็ใช้ยาวเลยแล้วอีกคราวสองคราวก็มาเปิดขันอีกทีถ้ามันตึงก็ไม่ต้องไปขันมากเพราะพวกนี้มันให้ตัวได้ลูกยางมันยุบยิบยุบยิบเห็นไหมเขาเปลี่ยนไปก็ใหม่เลยหัวน็อตไม่ผูกเมื่อกี้ในสุดเกลียวเลยอีอนูน่ะของมันแก่แล้วเดิมๆติดรถเลยกุมๆแล้วแต่น็อตยังไม่มีนี่มันมีประเกนด้วยนะนี่ผ่านสงครามโลกเวียดนามมาเลยเนี่ย ทางไหนเอาทางไหนอย่างดีไม่คาน้ำมันมันเหนียวไม่มีน็อตใส่อุ่นๆอยู่เลยอะแล้วก็ไม่ต้องไปใส่มันเนี่ยจริงๆแล้วประกบหาเหลี่ยมไปดีก็ใส่ดอกประมาณนี้อันนี้เดี๋ยวนี้ก็เก็บไว้ก่อนกับประกินเนี่ยใส่ไว้แค่นี้ก็โอเคแล้วเดี๋ยวก็เติมน้ำมันวันหลักก็โอเคประมาณนี้นี่ส้มเลยจ้ะสีเนี่ยที่แรกจะไปเอาอันนี้ไม่มีไอ้ที่ทาเรือที่หนุบๆดำๆที่แรกกะจะรอนี้นะพ่นไม่ได้เป็นแต่ไปทางร้านเขาบอกว่าอันเนี้ยคล้ายกันพ่นสนิมดีดูนะก็เลยใจอ่อนเชื่อเขาไอ้เราก็ไม่อยากทาด้วยอยากพ่นมันเย็นกว่าไงเขาบอกพ่นแล้วมันมีความเงาในตัวเลยสีเคลือบเงานั้นอะไปเอาผมขัดตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนข้างนู้นก็คือเสร็จละจบแล้วเนี่ยครับแนวทางสับคันนะไอ้ตัวนี้ผมเห็นหลายเจ้าเปิดมาเป็นขี้โคลนเป็นอะไรเต็มไปหมดถามว่าผมเคยเป็นก็เคยแต่ก็จำฝังใจแล้วก็ไม่เคยได้กินผมอีกเลยขี้โคลนอะเพราะเราจำไงตอนนั้นผมก็ใหม่ๆยังไม่รู้ว่ามันสำคัญตรงไหนแล้วก็ใช้เวลาเรียนรู้โอ้เป็น10ปีเหมือนกันนะ9ปี10ปีเหมือนกันนะกว่าจะรู้ทุกจุดที่ว่าเราควรจะดูแลเขายังไงอะไรยังไงตรงไหนสำคัญอะไรเงี้ยนะทีนี้ผมก็แบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆนะฮะคนที่เล่นใหม่เฮ้ยโอ้ถ่ายน้ำมันออกก่อนดิเออเดี๋ยวน้ำมันมันก็ทะลักออกดิแล้วน้ำมันใส่ให้หมด18ลิตรเลยถ้าใส่พื้นเรียบไม่หมดถอยขึ้นเทเลอร์ใส่ให้หมดคือทีเนี้ยมันจะรู้ถ้าเกิดหน้าสัมผัสเซนกรุ๊ปมันไม่สนิทเมื่อไหร่นะจะรั่วออกให้เห็นเลยกลิ่นก็มีแต่สังเกตดูเลยถ้ามันรั่วตอนเช้ามานะนองเลยมันจะมีหรือตามโซ่เราที่มันเกี่ยวออกมาก็เดี๋ยวดูตัวนี้คลิปมากหน่อยคลิปนี้ตัวนี้ก็ซีดีอยู่เลยในของเดิมๆเด้อติดรถเนี่ยดูกัดบาเก็บเห็นไหมเขาอยู่นี่แงออกมาอื้อนี่บางจ้ะแต่ยังไม่รู้ใช่ไหมแล้วถ้าไม่เปลี่ยนล่ะไม่เหลือโอเคคลิปประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมเร่งก่อนเดี๋ยวมืดน้ำมัน